โอเคนะครับผมกราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพจนะครับรายงานผลบอลทั้ง Facebook และ YouTube นะครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการแข่งขันฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่21มีนาคมรวมถึงโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลประจำวันที่21มีนาคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพจ YouTube ของเราด้วยนะครับรายงานผลบอลนะจ๊ะโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ผลบอลไทยลีก2กันก่อนเลยครับศุลกากรยูไนเต็ดครับพ่ายกับทางด้านระนองยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ3สมุทรสาคร FC ครับพ่ายกับทางด้านของลำปาง FC ไป1ประตูต่อ7ขอนแก่นยูไนเต็ดครับพ่ายกับทางด้านหนองบัวพิษไป1ประตูต่อ3 JL เชียงใหม่ยูไนเต็ดถล่มมาชนะทางด้านของราชนาวีไป4ประตูต่อ1ผลโตโยต้าไทยลีกนะครับการท่าเรือพ่ายกับทางด้านเชียงรายยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ1 BG ปทุมยูไนเต็ดครับเอาชนะทางด้านของราชบุรีไป2ประตูต่อ0สุพรรณบุรีครับพ่ายกับ SCG เมืองทองไป1ประตูต่อ2ชลบุรีเสมอกับสุโขทัย FC ไป0ประตูต่อ0 ขอประทานอภัยด้วยครับหวัดลงคอนะครับผลฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับเอลบอกนะครับพ่ายกับทางด้านเอสAIK ไป0ประตูต่อ2ส่วนคู่ที่เหลือนะครับ3คู่นั้นเรื่องการแข่งขันทั้งหมดนะครับผลลีก้า2ของเยอรมันครับฮัมบุกเอาชนะด้านไฮเดนฮามไป2ประตูต่อ0เอเบียเก้เอาครับเอาชนะด้านซานเฮาเซนไป2ประตูต่อ0ไอทักเบลชวายครับเสมอกับดามสตัดไป1ประตูต่อ1ผลวันลีกเอิร์ฟฝรั่งเศสครับเมทครับพ่ายกับนังแลนด์ไป1ประตูต่อ3นีดครับเอาชนะโอลิมปิกมาร์เซย์ไป3ประตูต่อ0ส่วนคู่ลิวกับ นีมนะครับคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับผมฟุตบอล FA ครับนะครับบอนสมาร์ทพ่ายกับซาวด์แฮมป์ตันไป0ประตูต่อ3เอเวอร์ตันครับพ่ายกับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป0ประตูต่อ2ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับแบนฟอร์ดครับเสมอทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไป1-1วัตฟอร์ดครับเอาชนะทางด้านของเบอร์มิงแฮมไป3-0สโตกครับเอาชนะดาร์บี้ไป1-0เรดดิ้งครับเสมอ QPR ไป1-1เวสตันครับพ่ายกับทางด้านลูตันไป0-1นอริชครับเสมอกับทางด้านแบ็กเบิร์นไป1-1มิลวอลครับเอาชนะทางด้านมิดเดิลสโบไป1-0โคเวนที่ครับเสมอวีคอมไป0-0บิทเทิลครับพ่ายกับทางด้านลอตเทอร์แฮมไป0-2บาร์ลี่ครับพ่ายกับทางด้านของเชฟเวนเดย์ไป1-2และสวอนซีพ่ายกับทางด้านคาร์ดิฟไป0ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษครับบอร์นสมัธเอาชนะอิสวิชไป2ประตูต่อ1เซนเดอร์แลนด์เสมอกับลิงคอล์นไป1-1ชูบิลลี่เสมอกับฮันไป1-1โลเดลเสมอกับทางด้านปีเตอร์โบโล3ประตูต่อ3พีมัทเอาชนะทางด้านของปีเตอร์โลเวอร์ไป2-0ออฟฟอร์ดยูไนเต็ดพ่ายกับทางด้านแบ็กพูลไป0-2นอร์ทแฮมป์ตันครับพ่ายกับทางด้านครูไป0ประตูต่อ1จิลลิงแฮมเสมอดอนคาร์เตอร์ไป2ประตูต่อ2พีวูดทาวครับพ่ายกับทางด้านสวีดอนไป0-2เบอร์ตันอัลเบียนพ่ายกับทางด้านมิตันคินดอนไป1-2FC วิมเบิลดันครับเสมอกับชาร์ลตันไป2-2และเอกลิงตันครับเอาชนะด้านวีแกนไป3ประตูต่อ1ผลฟุตบอลซีรีส์บีของอิตาลีนะครับเอ็มโปลีครับเอาชนะด้านเอ็นเตล่าไป1-0เรจิน่าครับเสมอกับโคเซนซ่าไป1-1ส่วนคู่บอนเดโนเน่ครับกับทางด้านบีซ่าคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับเวซินเซ่นะครับ เอาชนะด้านเปคคาร่าไป1-0โฟซิโนเน่ครับพ่ายกับทางด้านเลเช่ไป0-3มอนซ่าพ่ายกับทางด้านเวเนเชียไป1-4และสปาวครับเอาชนะซินเดอเรล่าไป1-0ผลฟุตบอลลีก2ของอังกฤษนะครับสตีมเน็ตเอาชนะทางด้านคาร์ไลน์ไป3-1นิวพอร์ตเคานตี้พ่ายกับทางด้านเลตันโอเรียนไป0-1โบตันครับเอาชนะทางด้านวอร์ซอไป2-1บาโลครับเอาชนะทางด้านคอรีทาวไป3-2เมนฟิลด์เสมอกับแกมบี้ไป2-2ฮาร์โลเกตทาวครับพ่ายกับมอร์แคมป์ไป0-1โคเชสเตอร์ครับพ่ายกับทางด้านพอร์ตเวลไป0-1เชอร์แนมเอาชนะซาวฟอร์ดไป2-0เคมบิลด์แคมบริดจ์นะครับเอาชนะทางด้านของฟอร์เรสต์กรีนไป1-0แบนฟอร์ดครับเสมอกับโฮแฮมไป0-0ทันสเมียครับเอาชนะทางด้านเอเชสเตอร์ไป2ประตูต่อ1และสคันท็อปเสมอกับเซาท์เอ็นไป1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลฟอร์ตูน่าลีก้าของเช็กนะครับ FK ปิดลามเสมอทางด้านของเซโลโจก้าไป1-1คาวินาพ่ายกับซิกมาโอลมูกไป0ประตูต่อ1และยาโบเนตครับเอาชนะทางด้านสโลวันลิเบเรตไป2ประตูต่อ1ผลบอลลีก้า3ซีรีส์7นะครับผลก็ตามนี้เลยนะครับ
ผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับแอตเลติกบินบาวครับเสมอกับอีบาไป 1-1 เซลตาวิโก้พ่ายกับเรอัลมาดริดไป1ประตูต่อ3อูเอสกาครับเสมอกับโอซาซูน่าไป0-0และเรอัลวาลาโดลิดเสมอกับทางด้านเซบีย่าไป1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลกันโชว์เซียอิตาลีนะครับโคโตเน่ครับพ่ายกับโบโลญญาไป2ประตูต่อ3สเปเชียเอาชนะกาญารีไป2ประตูต่อ1ส่วนคู่อินเตอร์กับซาโซโลนั้นคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับผลฟุตบอลลีกเดอร์ของฝรั่งเศสครับอาเมียงครับพ่ายเอาชนะทางด้านของทัวร์ไป3ประตูต่อ1วาลองเซียนครับเสมอกับโอแซไป2-2 PAU ครับเอาชนะทางด้านดัตควิดไป3ประตูต่อ1ปารีส FC ครับเอาชนะทางด้านของเกมนอร์วอลฟูด38ไป2-0เก่งกองครับเสมอโลเดลไป1-1ซาโตรูครับเสมอกับกองไป2-2เลอาฟครับพ่ายกับโซโซไป0-2นีออครับเอาชนะนันโตรูสไป1-0และนองซี่ครับเอาชนะด้านคิมมอสฟูส63ไป1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลบุนเดสลีก้าของเยอรมันนะครับเวเดอร์เบเมนพ่ายกับวอฟบวกไป1ประตูต่อ2โคโลนครับเสมอกับทางด้านดอร์ทมุนด์ไป2-2แฟรงก์เฟิร์ตครับถล่มเอาชนะยูเนี่ยนเบอร์ลินไป5ประตูต่อ2บาเยิร์นมิวนิกครับเอาชนะทางด้านสตุตการ์ดไป4ประตูต่อ0และชัลเก้0-4ครับพ่ายกับทางด้านมิชเชนกับบักไป0ประตูต่อ3ผลฟุตบอลเซกุนด้าลีก้าของสเปนนะครับซาบาเดลครับเสมอกับสปอร์ติ้งคีกอนไป1-1มายองกาครับเสมอกับเรอัลโอเบียโดไป0-0เลกาเนสครับพ่ายกับทางด้านฟูเอลลาบาดาไป0ประตูต่อ2และเอสปันยอลครับเอาชนะโลโกเยสไป4ประตูต่อ0ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ระหว่างสเปอร์กับเซาท์นั้นคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับไบตันนะครับเอาชนะทางด้านนิวคาสเซิลไป3ประตูต่อ0ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของโปรตุเกสนะครับซานตาคาร่าเสมอกับดันเตล่าไป1-1ปาโกสเฟเรล่าครับเอาชนะทางด้านโมเรเลียนไป3ประตูต่อ0โปรติโมเนเซ่ครับพ่ายกับ FC โปโตไป1ประตูต่อ2และสปอร์ติ้งลิสบอนเอาชนะทางด้านวิตอเรียกิมมาไรนะครับที่เพิ่งแข่งจบเมื่อกี้ไป1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลเอเรดิวิซีลีกของฮอลแลนด์ครับฟอร์ตูครับพ่ายกับทางด้านอูทักไป0ประตูต่อ1เฟยานูดเสมอเอมเมนไป1-1และวางวายครับเอาชนะทางด้านโกนิเกนไป3ประตูต่อ1ผลฟุตบอลลีก้า1ของโรมาเนียนะครับไอเจนนะครับเสมอกับทางด้านของอาคาเมค่านะครับไป1ประตูต่อ1และโปลิเทคนิก้าอาซีนะครับเอาชนะทางด้านเดโมบูคาเรสไป1ประตูต่อ0สำหรับโปรแกรมที่จะแข่งขันกันในค่ำคืนวันที่21มีนาคมนะครับก็จะมีฟุตบอลอีกหลากหลายมากมายนะครับส่วนผมลืมสรุปผลฟุตบอลเจลีกเมื่อวานมีอยู่1คู่นะครับคู่ระหว่างคอนซาโดเรซัปโปโรกับทางด้านวิกัสโซเบนะครับวิโกโซเบนะครับทางด้านของคอนซาโดเรซัปโปโรพ่ายกับวิโกโซเบไป4ประตู3ประตูต่อ4นะครับสำหรับโปรแกรมที่จะแข่งขันกันในค่ำคืนวันที่21นะครับมีนาคมนะครับก็จะมีฟุตบอลเจลีกนะครับโดยคู่แรกแข่งเวลา11โมงเย็น11โมงเย็นขอทันไปครับ11โมงเช้านะครับก็จะเป็น FC โตเกียวครับพบกันทางด้านของเวกัสเซนไดนะครับแล้วก็คู่เที่ยงอีก4คู่นะครับก็จะมีโตโกชิมาครับพบกับโยโกฮาม่า FC ครับซากันโตซูพบกับทางด้านของฟุกุโอกะโออิตะตีนิด้าพบกับซานเฟ่ฮิโรชิมาส่วนอีกคู่นึงครับคัมบะโอซาก้ากับโยโกฮาม่ามารินอสนั้นคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับแล้วก็จะมีคู่บ่ายโมงครับอีก2คู่ครับอุระเรดไดมอนด์พบกับคาวาซากิฟอนดาเล่ชอนันเบเมเล่ครับพบกับเซโรโซโอซาก้าคู่บ่าย2อีก2คู่ครับคาชิมะแอดเลอร์พบกับนาโกย่าแกมปัสและคาชิวะเรโซพบกับชิมิสุเอสพัสแล้วก็จะมีโปรแกรมโตต้าไทยลีกนะครับโดยคู่แรกแข่งเวลา5โมงเย็นครับแบงคอกยูไนเต็ดพบกับระยอง FC ครับโดยคู่นี้ M-Court ช่อง9ถ่ายทอดสดนะครับคู่6โมงเย็นครับสมุทรปราการซิตี้จะพบกับตราด FC 6โมงครึ่งนะครับโปลิเทโรกับนครราชสีมา FC ครับคู่นี้ช่อง11ครับ NBT ถ่ายทอดสดครับคู่1ทุ่มนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะพบกับประจวบ FC แล้วก็จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องนะครับโดยคู่แรกเตะเวลา6โมงเย็นครับเอาเกซุนนะครับจะพบกับทางด้านโบดูครับแล้วก็คู่1ทุ่มมันโมจะพบกับทางด้านของโอเลโบนะครับแล้วก็จะมีโปรแกรมเอเรดิวิซีลีกของฮอลแลนด์นะครับโดยคู่แรกเตะเวลา6โมง15นะครับชาวจะพบกับวีวีเฟลโลคู่2ทุ่มครึ่งอีก2คู่ครับเอซันอักมาจะพบกับ PSV ครับวิทเทลอาร์เนมครับจะพบกับทางด้านของวิลเลมทาเวลครับส่วนคู่4ทุ่ม45นะครับก็จะเป็นเฮเลเคิลจะพบกับสปาร์ตารอตเตอร์ดัมนะครับแล้วก็พ
คู่ดึกสุดตีสองครับอาแจ็กนะครับจะพบกับทางด้านของเดนฮาร์กนะครับ แล้วก็จะมีโปรแกรมกันโชเซียอิตาลีนะครับโดยคู่แรกเตะเวลา6โมงครึ่งนะครับเวโรนาจะพบกับอาตาลันต้าคู่นี้บีอิงสปอร์ต2ถ่ายทอดสดครับส่วนคู่3ทุ่มครับจะมีอีก3คู่นะครับก็จะเป็นอูดิเนเซ่พบกับลาซิโอซามโดเรียพบโตริโนและยูเวนตุสพบเวเวโตนะครับคู่ยูเวนตุสนั้นบีอิงสปอร์ต2ถ่ายทอดสดครับคู่เที่ยงคืนครับฟิเรนติน่าพบกับเอซีมิลานนะครับบีอิงสปอร์ต2ถ่ายทอดสดและคู่ดึกสุดครับเวลาตี 2:45 โรม่าพบนาโปลีครับบีอิงสปอร์ต2ถ่ายทอดสดเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีโปรแกรมลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับโดยคู่แรกเตะเวลา1ทุ่มครับสตาร์บุกพบล้องคู่3ทุ่มอีก4คู่นะครับก็จะประกอบไปด้วยแบดพบอองเช่น้องพบลารียองมอนเปเลเย่พบบอร์โดและดียงพบแลงครับส่วนคู่ดึกสุดเวลาตี 3ครับโอลิมปิกลียงพบเปเชนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีลีกา2ของเยอรมันนะครับโดยเตะพร้อมกันทั้ง3คู่เลยครับเวลา1ทุ่มครึ่งกอยเทอร์เฟิร์สพบกับเนินแบกครับเวกเบอร์เกอร์คิกเกอร์พบกับเลดเก้สบวกครับแล้วก็ออสนาบุกพบทางด้านของซาโปรีแล้วก็จะมีโปรแกรมบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับโดยคู่แรกแต่เวลา1ทุ่มครึ่งนะครับฮอฟเฟนไฮม์พบกับไมล์05โดย PPTV HD ถ่ายทอดสดครับคู่3ทุ่มครึ่งแฮทาเบอร์ลินพบเลเวอร์คูเซ่นคู่เที่ยงคืนครับไฟบวกพบกับอัลบวกครับแล้วก็มีเซกุนด้าลีกาของสเปนครับโดยคู่แรกเตะเวลา2ทุ่มครับปอนเฟลาดีน่าพบอามาเลียครับคู่4ทุ่มมาลาก้าพบเตเนริเฟ่คู่เที่ยงคืน15ครับลูโก้พบคาสเตลอนและคู่ตี2ครึ่งครับอันกอกอนพบรายโยวาเยคาโนแล้วก็มีลาลีกาของสเปนนะครับโดยคู่แรกเตะเวลา2ทุ่มครับเกตาเฟ่พบเอลเช่คู่4ทุ่ม15อีก2คู่ครับบาเลนเซียพบกับกานาดาบีเอเรียลพบกาดิดโดยคู่บีเอเรียลนั้นบีอิงสปอร์ต1ถ่ายทอดสดครับคู่เที่ยงคืนครึ่งแอตเลติโกมาดริดพบอาราเบสคู่ตี3เรอัลโซซิดาดพบบาร์เซโลนาแล้วก็ยังมีฟอร์ทูน่าลีก้าของเช็กนะครับโดย2คู่แรกแข่งเวลา2ทุ่มเทปลิซ่าพบกับโบฮีเมียน1905ครับสโลวาโกพบบานิออตตาวาส่วนคู่4ทุ่มนะครับเดนาโมเคสนะครับจะพบกับสปาร์ต้าปาร์กนะครับส่วนคู่เที่ยงคืนครึ่งสลาเวียปาร์คพบกับโอปาว่าแล้วก็จะมีโปรแกรมนะครับ FA ครับนะครับโดยคู่แรกเตะเวลา2ทุ่มครึ่งเชลซีพบกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับบีอิงสปอร์ต1ถ่ายทอดสดคู่เที่ยงคืนนะครับเลสเตอร์ซิตี้พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับบีอิงสปอร์ต1ถ่ายทอดสดแล้วก็จะมีโปรแกรมซีรีส์ B ของอิตาลีนะครับอีก2คู่ครับคู่แรกเตะเวลา3ทุ่มเรจิน่าพบเคียโวและคู่ดึกสุดตี3ซาเลนิตาน่าจะพบกับเบชาแล้วก็มีโปรแกรมลีกา2ของเช็กนะครับโดยเตะพร้อมกันทั้ง3คู่เลยนะครับกาฟินวาซิมนะครับจะพบกับทางด้านของฟอร์บอลครับแล้วก็วาเลนซอฟพบกับลิเซนส่วนคู่อีกคู่นึงครับโทบัตโก้ครับคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับแล้วก็มีลีกา1ของโรมาเนียครับอยู่1คู่ครับเตะเวลา3ทุ่มเซฟซี่พบกับเอนตันแล้วจะมีโปรแกรมพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับอีก2คู่โดยคู่แรกเตะเวลา4ทุ่มเวสต์แฮมพบอาร์เซนอลคู่ดึกสุดตี2ครึ่งครับแอสตันวิลล่าพบสเปอร์แล้วก็มีโปรแกรมพรีเมียร์ลีกของโปรตุเกสนะครับโดยคู่แรกเตะเวลา4ทุ่มครับลีโออาร์พบกับทางด้านบิสเนสครับแล้วก็คู่เที่ยงคืนครึ่งมาริติโมพบกับฟาร์มาริเคาอีกคู่นึงก็เที่ยงคืนครึ่งเช่นกันครับบาวิต้าพบฟาเรนและตี3ครับบาก้าพบเบนฟิก้านั่นเองนะครับโอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่20มีนาคมรวมถึงโปรแกรมการแข่งฟุตบอลประจำวันที่21มีนาคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับวันนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเนื่องจากช่วงนี้เหมือนจะเป็นหวัดลงคอนะครับยังไงต้องขอประทานอภัยทุกท่านด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ